สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิวสิกกันทานครับก่อนอื่นกด Subscribe ก่อนครับผมตรงนี้เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับวันนี้จะมาลองเล่นกีตาร์3ทรงซึ่งเป็นทรงที่นิยมทั่วโลกเลยนะครับด้วยการเล่นแบบเบคกิ้งแท็กเดียวกันนะเบสกลองลายเดียวกันหมดเลยใช่ครับนะครับเมื่อกี้เราสรรหามาแล้วตัวเบคกิ้งแท็กเป็นสไตล์ไหนนะพี่เป็นชัฟเฟิลฟิลครับพี่อ่ะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับผมด้วยกีตาร์ยี่ห้อแพชชั่นครับนี่นะครับ3ทรงก็อย่างที่บอกที่ผมถือก็เป็นทรงเทเลเทเลนี่แหละพี่เทเลก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตามทั่วๆไปที่เราเห็นกันของพี่หนึ่งเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นสตาร์โตครับสตาร์โตคลัสเตอร์นะครับหรือสตั๊ดนั่นเองนะครับก็สีจัดเต็มนะครับราคาครับพี่หนึ่งตัวนี้2,000ปลายๆครับประมาณ 2,000 3,000 ประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่เกินเดี๋ยวลงราคาไว้ใต้คลิปแล้วอีกทรงนึงเป็นทรงข้างหลังซุปเปอร์สตั๊ดซุปเปอร์สตั๊ดนะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้ดีไซน์ถือว่าเป็นทรงมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพี่สโตคัสเตอร์บอดี้เป็นเบสวูดเบสวูดนะครับเบสวูดนะครับแล้วสวยมากเลยตัวนี้เฟรมลายไม้สวยมากลายไม้สวยมากตามธรรมดาของสแตทก็เป็นซิงค์ควาย3ตัวใช่ครับพี่ครับไปโมได้ไปปรับแต่งได้ซื้อไปโมหรือไม่โมที่เราวันนี้ที่เราอัดหน้าตู้เลยก็ไม่ต้องโมอะไรเนาะออกจากกล่องแล้วก็ใส่กันเลยนะครับแค่ปรับเสียงตามใจที่พี่หนึ่งต้องการคอแล้วครับพี่หนึ่งเป็นอะไรคอเป็นเมเปิลครับพี่คอเป็นเมเปิลแข็งนะขาวจั๊วเลยแข็งได้หลายขวดอยู่ไม่เกี่ยวคนละคอกันตัวนี้เป็นเทเลมันก็จะออกเหลืองหน่อยนะพี่หนึ่งใช่พี่ตัวนี้เขาจะเคลือบแร็กเกอร์มาพี่ตามสไตล์ให้มันดูแบบว่าแร็กเกอร์เป็นวินเทจเป็นกลอสฟินิชนะครับหัวก็เป็นแบบนี้นะใช่พี่หนึ่งดีไซน์ตามทรงเทเลเลยที่กล่าวมาเนี่ยสเปคไม้อะไรพวกนี้มันจะเหมือนกันเป็นเมเปิลนี่ก็เป็นเมเปิลเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลเคลือบเงาใช่ครับแล้วก็ทำสีทำสีแหละโอเคก็ลื่นดีเสร็จก็ไม่คมราคา 2-3 พันนะไม่แพงของผมเนี่ยจะเป็นโรสวูดโรสวูดสำหรับสแตทนะใช่แต่ข้อดีมันอีกอย่างคือคอเขาพี่มันเป็นเคลือบด้านเป็นกอสฟินิชเวลาเล่นแล้วมันจะไหลได้สบายมันไม่เวลาเหงื่อออกไม่ติดใช่พี่ไม่ติดแต่ตัวทะเลเป็นเคลือบเงาใช่นะความแตกต่างของแพชชั่นรุ่นนี้นะครับคอนี่เป็นเชฟดีได้ความเป็นวินเทจสูงอยู่พี่อันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่สายปั่นสาย4สาย5สาย8ไม่เกี่ยวครับพี่คนละสายแล้วถ้าเป็นพวกแนววินเทจพี่พวกสายบลูสายฟังป๊อปโซอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้เลยส่วนสายใส่เบอร์ไหนกำลังดีพี่ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้ใส่เบอร์10มันจะแน่นกว่ามันจะเต็มกว่าครับผมเสียงมันจะอิ่มกว่าแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆแบบมือใหม่มือเริ่มต้นพี่เบอร์9เบอร์9แล้วกันสบายนิ้วหน่อยถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบเล่นแล้วมันแบบติดนิ้วมากขึ้นนะครับสายไม่แกว่งมากก็ตั้งสตริงข้างหลังได้ให้มันเหมาะสมกับการเล่นของเรากับจริตของเราโอเคเดี๋ยวไอตัวเทเลนะครับเป็นลิปสติกใช่ครับลิปสติกครับฝั่งเน็กนะใช่ครับแล้วก็ซิงคอยเดี๋ยวขออีกตัวนึงนี่ๆๆตัวนี้ต้องชาวล็อกเลยตัวนี้เมื่อกี้เทสกันแล้วนะเสียงแตกต่างพุ่งมากแล้วโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยตัวนี้เป็นซูเปอร์สแตทครับซูเปอร์สแตทนะครับจะเห็นว่ามันแตกต่างนะใช่พี่เพราะมันจะเป็นโมเดิร์นสไตล์ขึ้นมาเอสต็อกนี่ก็ต่างกันแล้วหัวจะตัวนี้จะโฉบเฉียวกว่าสเปคไม้สเปคไม้ก็ตัวนี้เหมือนกันครับพี่เป็นเบสรูทเหมือนกันสำหรับบอดี้นะครับครับผมเบสบูทแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับพี่ฟิงก็บอกโรสวูดแล้วก็เป็นอีเลเป็นฟันปลาฉลามอะไรเงี้ยเนาะครับพี่แล้วตัวนี้จะเพิ่มมาเป็น24เฟรตตัวนี้แหละพี่ตัวนี้เป็น22เฟรตครับ22ครับมันจะยาวกว่าใช่ครับครับก็สามารถเล่นอะไรได้หลากหลายกว้างขึ้นใช่ครับความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือนี่เลยซิงคอยตัวนี้ปิกอัพ3สตาร์ทก็เป็น3ซิงคอยส่วนตัวนู้นเป็นตัวนี้เป็นฮัมบักเกอร์แล้วก็เป็นซิงคอยเป็นฮัมบักเกอร์ฮัมซิงฮัมครับผมนะครับฮัมซิงฮัมก็ให้เสียงที่ครับผมเล่นได้หลากหลายล็อกนะครับแมทเทิลล็อกนะครับได้เลยตัวนี้ในราคาย่อมเยาครับผมประมาณ 2,000 ปลายนะครับเรเดียนเท่าไหร่ตัวนี้เรเดียนมันจะแบนหน่อยมันจะน่าจะประมาณทั้ง 10.5 หรือ 11 นี่แหละครับพี่เรื่องปกติแล้วมันเท่าไหร่พี่เป็นเทรทั่วไปนะครับกับพวกแบนใหญ่ๆเขาจะอยู่ประมาณ 9.5 พี่ตัวนี้ก็ประมาณ10ใช่พี่ตัวนี้จะแบนหน่อยคือมันไม่ค่อยโค้งใช่อย่างนี้นะ คือความโค้งมันก็น้อยถ้า 9.5 หรือ 9มันก็จะโค้งเยอะใช่ถ้า10ก็จะแบบขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงทีนี้ความแตกต่างตรงนี้มันมีผลยังไงพี่มีผลกับทัชชิ่งที่เวลาเล่นจุดสัมผัสครับเพราะว่าถ้าเป็นแบนหน่อยเนี่ยมันจะเล่นง่ายพอเล่นง่ายแล้วคราวนี้แบบ
คือความเป็นมันเป็นความเป็นวินเทจก็จริงแต่มันก็ยังมีความเป็นโมเดิร์นเข้ามาจากเรื่องเรเดียสเนี่ยมันทำให้มันดูทันสมัยขึ้นมานิดนึงอันนี้คงต้องลองกันดูอันนี้คงต้องลองกันดูนะครับกับเจ้าแฟชั่นทั้ง3ทรงนะก็คือซุปเปอร์สแตทสแตทแล้วก็เทเลใช่ครับเดี๋ยวสำคัญที่สุดเลยวันนี้ไปฟังเสียงกันนะครับด้วยเจ้ากีตาร์3ทรงนี้แหละแฟชั่นนะครับทั้งเทเลสแตทซุปเปอร์สแตทครับพี่โอเคไปลุยฟังกันเลยครับเสียงเมื่อกี้ก็ดำดินเล่นกันไปโมตัวเหล็กอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องฟังอะไรมากฟังซาวด์เอาซาวด์เอกลักษณ์ของเขาเป็นยังไงดูลีลาพี่หนึ่งก็พอขนาดนั้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นแบบหน้าตู้เลยสดๆเลยนะครับเราก็ตับแตกหน้าตู้เลยสังเกตว่าตอนที่เล่นพี่หนึ่งจะไม่พูดใช่ครับก็ตอนพูดก็จะไม่ได้เล่นมันเข้าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ก็เป็นเสียงที่ใช้ไมค์จ่อนะครับก็จะได้ฟังแบบว่าแรแรเพียวๆกันไปเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าไอ้กีตาร์แบบ 2-3,000 เนี่ยมันประมาณไหนซื้อไปแบบโมได้ไหมซื้อไปเล่นหน้าห้างได้ไหมเล่นรถแห่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับจริงๆตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะพี่สำหรับมือเริ่มต้นก็ดีเลยแหละดีเลยได้เลยครับมีคนสั่งไปเข้าโรงเรียนหลายคนแล้วใช้เรียนได้ใช้เรียนได้ใช้เรียนได้ใช้ฝึกซ้อมได้นะครับหรือจะเป็นกีตาร์ที่แบบว่าเริ่มต้นตัวแรกอะไรเงี้ยนะถ้าใครเล่นกีตาร์โปร่งอยากฝึกกีตาร์ไฟฟ้าบ้างก็แพชชั่นตัวนี้เลยนะครับทั้ง3ทรงทั้งเทเลสแตทและซูเปอร์สแตทนะครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวขอแนะนำเรื่องสาขานิดนึงนะครับก็เป็นที่ระยองแพชชั่นลาดกระบังนะครับเป็นอิมพีเรียลลาดกระบังนะครับนครนายกที่ไหนอีกพี่ก็มีพัทยาพัทยานะครับพัทยาตรงริมหาดเลยไหมครับไม่เกี่ยวพี่จะพาผมไปโอเคแล้วอีกที่หนึ่งสำคัญเลยในกรุงเทพก็เพชรเกษม31/3นะปากซอยเลยนะครับมุมเป็นถนนเลยเป็นที่ทำการหลักของเราเลยแต่ที่อื่นก็ใหญ่ไปไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่ลาดกระบังโอ้แม่งร้านใหญ่มากใหญ่โคตรใหญ่วันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันกับเจ้าแพชชั่นทั้ง3ทรงเทเลสแตทแล้วก็ซุปเปอร์สแตทนะครับโอเคครับวันนี้ผมกับพี่หนึ่งนะครับหนุ่ยกับหนึ่งนะครับก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับมิวสิกแอนด์ทัชเติมเต็มความฝันเพื่อคนดนตรีครับสวัสดีครับ